หมเอาใหม่เริ่มต้นใหม่เด็กมหาลัยแม้กระทั่งเริ่มจ็อบใหม่ๆรวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะผูกแบบนี้นะครับเวลาที่เขาอยากได้จอยเขานึกว่า4โมงแล้วที่เขาบอกให้ตัวเองติดแอร์น่ะยิ่งมันเล็กก็บอกว่า3โมงเป็นเยอะนะเนี่ยเออให้น้องผูกไม่เป็นไงเดี๋ยวเปิด YouTube จากนั้นหยิบแต้นกว้างมาทำด้านแคบนะครับจากนั้นนี่ไงอ้อมไปด้านหลังอ่ะดูยังเมื่อกี้เนี่ยทำไมต้องไปเร็วเกินอ่ะอ่ะเอาใหม่ในระดับความยาวกว้างมาทำด้านแคบนะครับจากนั้นคุณก็เอาด้านกว้างเนี่ยอ้อมไปด้านหลังด้านแคบแล้วก็ทับข้างหน้าอีกรอบหนึ่งเคลื่อนง่ายๆ360องศานั่นแหละครับระหว่างนี้เนี่ยคุณยังต้องจับตรงกลางอยู่นะครับด้านกว้างเนี่ยสอดทะลุด้านหลังขึ้นมาหลังจากนั้นก็ใส่มันเข้าไปในรูเลยนะครับนี่ไงค่อยๆดึงค่อยๆปรับให้มันตึงก็ได้นะครับและหลังจากที่คุณพอใจก็จับด้านแคบไว้นะครับแล้วก็จับตรงกลมไว้อันนี้สำหรับยานี่ไงแค่นี้เนี่ยคุณจะได้โฟวินแฮนแล้วโอเคแบบที่สองอย่างที่เมื่อกี้อย่างที่สองอ่ะที่สองที่สองก็คือด้านที่โฟมมากที่สุดด้านที่แข็งทางการมากที่สุดและวิธีการผูกที่เหมาะที่สุดเลยก็คือฟูวินเซอร์คือวิธีการผูกแบบฟูวินเซอร์เนี่ยมันใช่ลูกที่มันดูคลาสสิกดูเป็นทรงสวยเป็นทรงเอาแบบนี้และเมื่อกี้ง่ายมากเลยแค่แบบไอ้นี่นะรอบเดียวที่มันต้องการความเป็นทางการมากๆเนี่ยเงื่อนนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการผูกแบบนี้คือการที่คุณจะต้องใช้เน็กไทที่มันถูกต้องมันจะไม่ต้องมีความเดียวของปกติและอาจจะบางชนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยาวไม่พอเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะทำลูกนี้ได้หรือถ้าเกิดว่ามันหนาจนเกินไปเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะผูกได้นะครับคือโอเคคุณผูกได้มันพูดมากอ่ะดูแปลกๆเพราะฉะนั้นเลือกเน็กไทให้ดีนะครับหาใหม่เริ่มจากการที่คุณเนี่ยนี่ไงสั้นเห็นป่ะนะครับแล้วก็เอายาวยาวยาวด้านกว้างเนี่ยอ้อมมาด้านหลังนะครับอะไรนะก็เอาอ้อมไปใส่ไปในรูนะครับใส่ไปในรูดึงสักนิดนึงแล้วก็ดึงมาอีกฝั่งนึงแล้วก็ทำเช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนเมื่อกี้ที่ป้าทำอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันเลยโชลเดอร์นะครับอยู่ทั้งสองฝั่งก็คือมันจะเป็นสามเหลี่ยมทั้งสองฝั่งครับแล้วก็มีตรงกลางอยู่ทีนี้ระหว่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีรอยพับรอยยับเนี่ยก็พยายามปรับสักนิดนึงนะครับอย่าให้มันมีรอยยับรอยพับเพราะว่าเมื่อเรื่องคุณผูกแล้วเนี่ยมันยากที่จะแก้ไขโอเคเนี่ยทำเหมือนที่ป้าทำมิดรอบนึงครับแล้วก็สอดให้มันเรียบร้อยครับนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมแล้วก็ใส่ลงไปในเอาอันใหญ่ออกนี่ตัวเองไปตรงเนี้ยหมุนรอบก่อนแล้วก็ไปจากนั้นก็จะโดนเข้าข้างในใช่ไหมใส่ไปแล้วก็ดึงขึ้นไปเนี่ยให้มันเป็นสามเหลี่ยมปรับมันสามเหลี่ยมแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็เข้าข้างในอีกข้างมาเนี่ยก็เข้าข้างในอีกเข้าข้างในอีกใช่ไหมเนี่ยปรับให้มันสามเหลี่ยมทำไงก็ได้เพราะถ้าเกิดคุณไปใส่พอยต์คอลเลอร์หรือปกคอร์เซอร์ที่มันแคบเนี่ยมันก็จะไปปนปองเงื่อนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับสำหรับปกคอร์เซอร์แบบพอยต์แต่คุณจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ลูกที่มันเป็นทางการลูกที่มันดูคลาสสิกแต่คุณมีแค่ปกคอร์เซอร์แบบนี้หรือว่าหน้าของคุณเนี่ยไม่เข้ากับปกคอร์เซอร์แบบสเปรย์คำตอบของมันก็คือ half winter คือ half winter เนี่ยมันก็จะให้คุณดูเป็นทางการดูมีความคลาสสิกดูมีความมั่นใจกันนะครับแต่มันเราทำอย่างนี้พอเสร็จใช่ป่ะเอาตรงนี้ทับอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเอาไว้ข้างในข้างในแล้วก็พาดมาตรงนี้ทางนี้ก็จับด้านกว้างเนี่ยอ้อมไปด้านหลังเช่นเคยก็ใส่ลงไปข้างในแล้วก็อ้อมมาทางนี้อ้อมมาทางนี้ไปตรงนี้อีกฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานี่ไงสำหรับผมเนี่ยผมชอบดึงไปฝั่งข้างพอเสร็จใช่ไหมก็อย่างนี้ส่งมากขึ้นนะครับจากนั้นแทนที่คุณจะสอดเข้าไปเนี่ยสอดให้มันทับด้านหน้าไปเลยนะครับแล้วก็สอดขึ้นมาด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในรูจับจอกสักนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยแค่นี้เนี่ยคุณจะได้ half winter นะครับค่อยปรับให้มันแบบสำหรับ half winter ดึงแบบอะไรนะให้มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะนี่ไม่เป็นสามเหลี่ยมแต่ก็ยังไม่ได้แบบอยากที่จะไปคลาสสิกมันเป็นใช่ไหมอยากให้มันดูความคิดเล่นอยากให้มันดูมีความวัยรุ่นอยู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ประมาณเนี้ยสำหรับคุณแล้ววิธีการผูกแบบที่สี่นะครับนิกกี้น็อตสำหรับนิกกี้น็อตเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมนี่ไงดึงอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วสายหลังมันจะยาวไหมไม่นี่เราจะสามารถลดความเป็นทางการลงไม่ได้แล้วก็จากการที่คุณพลิกในใจของคุณก่อนนะครับ
ครับนอกจากมันจะเริ่มไม่เหมือนชาวบ้านแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปมันก็ไม่เหมือนด้วยนะครับก็คือการที่คุณเนี่ยต้องเอาดันแคบนะครับมาทำดันกว้างเพื่อจะไม่ได้หยิบดันกว้างขึ้นมาสอดมันกลับเข้าไปในรูดึงมันอ้อมอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากนั้นคุณก็เอามาทับด้านหน้าคือขั้นตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเน็กไทที่คุณใช้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าเน็กไทที่คุณใช้บางมากๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอามาทับอีกสักรอบนึงก็ได้แต่ถ้าเกิดเน็กไทของคุณไม่บางมากเนี่ย